สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นข้อปฏิบัติจนปัจจุบันนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้ให้เราปฏิบัติI'm going to go to the hospital.